โอเคจ้ะน้องก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะพี่ขอกล่าวคำทักทายก่อนละกันนะคะสำหรับพี่นะคะก็ชื่อพี่เต้ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้น้องเขาแนะนำไปแล้วพี่ก็จบวิศวะปริญญาตรีที่จุฬานะคะแล้วก็จบปริญญาเอกที่แคนาดาแต่พี่บอกน้องนิดนึงละกันนะคะก่อนที่จะเรียนกับพี่ขอนิดนึงว่าอย่าเรียกพี่ว่าด็อกเตอร์โอเคไหมเพราะถ้าเกิดน้องเรียกพี่ว่าด็อกเตอร์มันจะดูเป็นไงคะมีอายุใช่ปะแล้วถ้าเกิดน้องมาเรียกพี่ว่าไพฑูรย์ไอ้นี่ก็อย่านะเพราะมันจะดูเป็นคนโบราณนะครับฉะนั้นเวลาน้องเจอพี่เนี่ยน้องก็เรียกพี่ว่าพี่เต้ยละกันนะคะมันจะได้ดูสนิทสนมเป็นกันเองนะจ๊ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาพี่ขอถามข้อตกลงกับน้องนิดนึงตอนนี้น้องเหลือเวลาอีกกี่วันคะถึงจะไปสอบทุกคนเงียบเหลืออีกประมาณเท่าไหร่จ๊ะน้องบอกอ๋อเหลืออีก1ปีเอาเหรอเอ้ยนี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กม.5 หรือเด็กม.6 คะส่วนใหญ่เป็นม.5 ไหนมีม.6 มั้ยคะอ๋อมีม.6 ม.6 เหลืออีกกี่วันคะประมาณ3อาทิตย์ใช่ป่ะแล้วตอนนี้เป็นไงคะอ่านหนังสือเยอะแยะเลยมั้ยอ่านหนังสือเยอะแยะนะฉะนั้นนะครับพี่รู้นะครับว่าถ้าน้องเตรียมตัวตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงมันอาจจะล้านิดนึงแต่น้องเชื่อพี่ไหมว่าถ้าเกิดน้องท่องคำหนึ่งไว้ในใจเนี่ยน้องจะสามารถสอบติดได้เป็นคำที่พี่ใช้มาตอนที่พี่เรียนนะคะคือพี่ต้องบอกประวัติก่อนนิดนึงว่าตอนสมัยที่พี่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยห้องพี่50คนนะคะพี่เป็นอันดับรองโลคือมี50คนพี่ได้ที่49แล้วเพื่อนพี่อีกคนได้ที่50ที่โหลใช่ไหมน้องรู้เปล่าว่าที่โหลสอบติดอะไรที่โหลสอบติดหมอศิริราชครับที่โหลสอบติดหมอศิริราชพี่สอบติดวิศวะค่ะวิศวะจุฬานะคะแล้วพี่กับเพื่อนพี่คนนั้นเนี่ยมีแค่อันเดียวที่เหมือนกันเองน้องคืออะไรรู้ไหมคือใจที่ทำไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยพี่ขอน้องนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดน้องรู้สึกเหนื่อยตอนนี้นะคะพี่อยากให้น้องท่องไว้ในใจว่าไม่เหนื่อยถ้าใครถามน้องว่าเหนื่อยไหมน้องตอบว่าไม่เหนื่อยแล้วใครตอบว่าไม่เหนื่อยไปเรื่อยๆจนถึงวันสอบพี่เชื่อว่าน้องสอบติดชัวร์ฉะนั้นเราลองมาเทสกันดูนะคะเอาตอนนี้เลยน้องก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเหนื่อยไหมคะโหเสียงเบามากเลยอ่ะใครตอบให้สอบติดเหนื่อยไหมคะเออต้องอย่างนี้สิโอเคค่ะงั้นน้องมาสู่แพทสองเลยนะครับแล้วสำหรับเซกชันของพี่นะคะถ้าน้องมีหนังสือฟิสิกส์อยู่แล้วนะจ๊ะน้องเปิดหนังสือมาที่หน้า44เลยค่ะเปิดมาที่หน้า44เลยน้องโอเคนะแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์เยอะแยะมากมายนะครับพี่บอกน้องได้เลยนะคะว่าสำหรับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์พี่วงเล็บไว้ตรงนี้นะคะเราจะมาดูแผ่น2วิชาฟิสิกส์โอเคสำหรับวิชาฟิสิกส์นะคะก่อนที่น้องจะเข้าไปดูโจทย์เราต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบออกอะไรเยอะใช่ป่ะแล้วก่อนที่น้องจะรู้ว่าข้อสอบออกอะไรเยอะน้องต้องดูก่อนว่าฟิสิกส์ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วพี่ก็มีตารางให้น้องแล้วหน้า44น้องแค่ทําหน้าที่เติมคําเข้าไปโอเคนะแล้วกลุ่มแรกที่น้องต้องรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์นะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับกลศาสตร์โอเคแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงกลศาสตร์เมื่อไหร่น้องเห็นแล้วนะครับกลศาสตร์ตัวนี้เราแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆโอเคป่ะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ที่น้องต้องรู้ก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่า kinematics แล้วถ้าเป็น kinematics ตัวนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่โอเคไหมแล้วกลุ่มที่2ที่น้องต้องรู้นะครับก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่า kineticsแล้วถ้าน้องพูดถึงกลุ่ม kineticsเมื่อไหร่ไอ้กลุ่มนี้เป็นสาเหตุของการเคลื่อนที่โอเคแล้วอีกกลุ่มที่การเคลื่อนที่ตัวนี้นะคะน้องสามารถแบ่งต่อได้อีกนิดนึงใช่ป่ะเป็นอันที่1การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงใช่ไหมและอันที่2ก็คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งใช่ป่ะแล้วการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งก็มีอะไรน้องโปรเจกต์ไตล์มีอะไรคะวงกลมแล้วก็มีอะไรน้องซิมเพิลฮาร์โมนิกโอเคในขณะที่สาเหตุของการเคลื่อนที่นะครับน้องช่วยเติมนิดนึงมันมีอยู่กี่ตัวคะ3ตัวใช่ไหมเรียนมาแล้วตอนม.4มีใครน้องแรง
พลังงานแล้วก็ใครคะโมเมนตัมโอเคป่ะกลุ่มที่1ที่น้องต้องรู้นะครับคือกลุ่มกลศาสตร์แล้วพอน้องจบกลุ่มกลศาสตร์ปุ๊บกลุ่มที่2กลุ่มที่2ที่น้องต้องรู้นะคะคือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของสสารโอเคแล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มเรื่องของสสารนะคะสิ่งที่น้องต้องรู้มันก็มีอยู่3สถานะใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วมีอะไรน้องของแข็งของเหลวแล้วก็อะไรจ๊ะแก๊สใช่ป่ะในขณะที่กลุ่มที่3กลุ่มที่3ที่น้องต้องรู้ก็คือกลุ่มเรื่องของอะไรไฟฟ้าและแน่นอนค่ะถ้าน้องพูดถึงไฟฟ้าไฟฟ้ามีอะไรน้องไฟฟ้าสถิตนะคะไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็อะไรจะน้องแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคป่ะแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่4ที่น้องต้องรู้นะครับที่มันอาจจะใกล้หมดแล้วก็คือกลุ่มคลื่นนะคะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงกลุ่มคลื่นเมื่อไหร่มันจะมีเรื่องอะไรน้องคลื่นแสงเสียงโอเคนะเราดูภาพรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่เจาะข้อสอบให้ดูแล้วพอน้องจบ4กลุ่มปุ๊บกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ที่น้องต้องรู้ก็คือกลุ่มของอะไรน้องอะตอมนิวเคลียร์ใช่ปะแล้วถ้าน้องดูอะตอมนิวเคลียร์นะคะมันก็มีอยู่แค่2ตัวก็คือ1อะตอม2นิวเคลียร์นะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดน้องดูฟิสิกส์ทั้งหมดฟิสิกส์ทั้งหมดเลยอ่ะของฟิสิกส์ม.ปลายมันแบ่งได้แค่กี่กลุ่มน้อง5กลุ่มกลศาสตร์สสารไฟฟ้าคลื่นแล้วก็อะตอมนิวเคลียร์โอเคนะแล้วถ้าเกิดน้องมาจับ5กลุ่มนี้พร้อมกันปุ๊บเยอะไหมเยอะใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยพี่จะวงให้น้องนะครับว่ากลุ่มไหนที่น้องควรจะไปโฟกัสในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่โอเคนะโอ้โหเปิดพลังรุนแรงอ่ะโอเคน้องเวลาที่เหลืออยู่แน่นอนนะคะถ้าเกิดเราไปอ่านตะบี้ตะบันชีวิตเป็นไงจ๊ะเหนื่อยใช่ป่ะเหนื่อยไหมโอ้ยไม่ตอบเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะอ่ะสำหรับถ้าน้องไปอ่านตะบี้ตะบันนะครับชีวิตมันจะยากฉะนั้นพี่วิเคราะห์ข้อสอบมาแล้วน้องว่าข้อสอบนะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะออกเขาจะออกอยู่แค่ประมาณ 8-9 บทฉะนั้น 8-9 บทนี้น้องไปอ่านให้ดีแล้ว 8-9 บทนี้มีอะไรบ้างอันที่1แน่นอนครับออกชัวร์เส้นตรงน้องวงไว้เลยครับออกชัวร์โอเคถัดจากเส้นตรงนะครับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้งตัวที่ออกบ่อยๆนะครับก็คือตัวนี้น้องโปรเจกต์ตายแล้วจริงๆแล้วโปรเจกต์ตายเนี่ยมันก็มาจากบทประยุกต์ของเส้นตรงนั่นแหละฉะนั้น2อันนี้เนี่ยเขาจะชอบออกโอเคสำหรับสาเหตุการเคลื่อนที่น้องไปอ่านให้หมดเลยครับแรงออกแน่นอนพลังงานออกแน่นอนและโมเมนตัมออกแน่นอนแล้วพลังงานกับโมเมนตัมเขาชอบออกคู่กันโอเคนะนี่กี่บทละ5บทแล้วนะแล้วนอกจาก5บทนี้นะครับถ้าเป็นในหมวดสสารสิ่งที่น้องควรอ่านน้องควรเน้นตัวนี้ครับเน้นของเหลวไว้ของเหลวออกเยอะค่ะ6บทแล้วนะแล้วนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเป็นไฟฟ้านะครับตัวที่เขาจะออกเยอะๆเขาออกนี่ค่ะน้องไฟฟ้ากระแสออกเยอะนะครับฉะนั้นไอ้ตัวที่พี่วงสีแดงน้องไปอ่านเลยนะโอเคนะคะแล้วอันสุดท้ายถ้าเป็นกลุ่มคลื่นนะครับเมื่อก่อนเขาชอบออกแสงเยอะแต่ช่วงหลังๆตัวนี้มาแรงน้องเสียงมาแรงทันนะครับแต่ถามว่าแสงควรอ่านไหมควรค่ะแต่ตัวที่ควรอ่านของแสงมีแค่นิดเดียวคือน้องควรอ่านเกี่ยวกับเรื่องของทัศนูปกรณ์โอเคนะถ้าน้องมีเวลาน้อยนิดนะครับน้องโฟกัสบทที่พี่วงไว้บนกระดานน้องโฟกัสแค่นี้พี่เชื่อเลยน้องได้เกิน 6-70% ชัวร์แล้วจริงๆถามว่าถ้าเกิดเรามี 70% พอไหมพี่ว่าพอนะฉะนั้นนะครับเวลาที่เหลือน้องโฟกัสพวกนี้ไว้แล้วสำหรับเวลาที่พี่มีวันนี้นะคะสิ่งที่พี่จะพยายามมาโฟกัสกับน้องนะครับคือพี่จะพยายามโฟกัสตัวนี้กับน้องเส้นตรงพี่คงไม่โฟกัสมากเพราะพี่ถือว่าน้องทุกคนได้ส่วนใหญ่ม.4จบแล้วฉะนั้นพี่จะมาเน้นตัวนี้ครับโปรเจกต์ตายแล้วถัดจากโปรเจกต์ตายพี่จะเน้นเรื่องแรงกับพลังงาน
โอเคป่ะถามว่าทำไมพี่เน้นแรงกับพลังงานคำตอบก็คือเพราะแรงกับพลังงานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้น้องเอาไปประยุกต์อันอื่นๆได้หมดเลยฉะนั้นพี่จะเน้นแรงกับพลังงานนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นแรงกับพลังงานเดี๋ยวพี่จะสรุปเรื่องของโปรเจกต์ตายให้น้องฟังนิดนึงโอเคนะคะอ่ะกระดานนี้ลบได้ยังลบได้แล้วนะอ่ะโอเคค่ะให้ช่วยลบไหมครับทำตัวเป็นสุภาพบุรุษน้องจริงๆพี่เหมือนผู้ชายไหมไม่เหมือนไม่เหมือนบนเวทีตอบไม่เหมือนฉะนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่มาใช้ฝั่งนี้ก่อนละกันและอันที่น้องต้องรู้นะคะก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายใช่ป่ะแล้วถ้าน้องพูดถึงการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเมื่อไหร่มันก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกขว้างออกไปใช่ป่ะทุกคนรู้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องขว้างวัตถุออกไปอีนั่นเขาเรียกว่าโปรเจกต์ตายนะจ๊ะแต่น้องสงสัยไหมว่าส่วนใหญ่ทำไมคนถึงทำโปรเจกต์ตายไม่ได้คำตอบก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่ทำโปรเจกต์ตายไม่ได้เพราะเขามัวแต่ไปสนใจเส้นโค้งน้องจำไว้เลยตรงนี้นะครับว่าถ้าโปรเจกต์ตายน้องสนใจเส้นโค้งเมื่อไหร่จบค่ะไม่มีใครคิดออกต่อให้เอาคนเก่งในโลกมาก็คิดไม่ออกครับเพราะถ้าเกิดน้องจะวิเคราะห์โปรเจกต์ตายเมื่อไหร่จำไว้เลยนะครับน้องต้องวิเคราะห์โปรเจกต์ตายในกี่แนวแกนน้อง2แนวแกนใช่ป่ะก็คือ1โปรเจกต์ตายในแนวแกน xและ2โปรเจกต์ตายในแนวแกน y น้องอาจจะงงว่าแนวแกน x กับแนวแกน y เป็นยังไงน้องสังเกตง่ายๆถ้าเกิดมีวัตถุเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายน้องอยากหาโปรเจกต์ตายในแนวแกน x หน้าที่ของน้องทำไงฉายแสงลงมาโอเคป่ะแล้วพอน้องฉายแสงลงมาปุ๊บน้องดูที่พื้นครับสิ่งที่น้องเห็นคืออะไรน้องเงาเคลื่อนที่ใช่ป่ะจ๊ะแล้วอีเงาที่เคลื่อนที่ที่พื้นเนี่ยแหละน้องเขาเรียกว่าโปรเจกต์ตายในแนวแกน xทันพี่นะในขณะที่ถ้าน้องจะดูโปรเจกต์ตายในแนวแกน y น้องทำไงคะฉายแสงเข้ามาแล้วพอน้องฉายแสงเข้ามาด้านข้างสิ่งที่น้องเห็นคืออะไรครับน้องจะเห็นเงาของวัตถุเคลื่อนที่มาถึงจุดสูงสุดแล้วเป็นไงน้องเคลื่อนที่ตกลงมาจุดต่ำสุดใช่ป่ะแล้วอีตัวนี้แหละก็คือโปรเจกต์ตายในแนวแกน y นะคะแล้วพอน้องวิเคราะห์แนวแกน x กับแนวแกน y ปุ๊บเข้าแก๊ปไหมเข้าแก๊ปเพราะอะไรน้องถ้าน้องดูแนวแกน xไอ้นี่คือการเคลื่อนที่แบบอะไรเส้นตรงนะคะพอเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงปุ๊บน้องคำนวณได้ไหมจ๊ะได้ทันปะเช่นเดียวกันครับถ้าน้องดูโปรเจกต์ตายในแนวแกน y เงาเคลื่อนที่ขึ้นแล้วลงไอ้นี่เคลื่อนที่แบบอะไรน้องเส้นตรงแล้วพอเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงปุ๊บน้องวิเคราะห์ได้ไหมได้ทันปะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์ถามโปรเจกต์ตายนะคะจำไว้เลยน้องลืมเส้นโค้งและสนใจแต่เส้นตรงนะคะแล้วพี่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะถ้าเป็นเส้นตรงในแนวแกน x น้องจะเห็นทันทีว่าความเร็วเป็นไงคงที่โอเคป่ะแล้วถ้าเกิดน้องดูเส้นตรงในแนวแกน y วัตถุขึ้นสูงสุดแล้วตกลงมาไอตัวนี้คืออะไรคะการตกอิสระโอเคนะแล้วตัวที่เชื่อมแนวแกน x กับแนวแกน y เข้าด้วยกันคืออะไรน้องเวลาจบ tx เวลาที่ตัวนี้ใช้ty เวลาที่ตัวนี้ใช้ต้องมีค่าเป็นไงเท่ากันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดโจทย์ถามโปรเจกต์ตายเมื่อไหร่จำไว้เลยครับน้องลืมเส้นโค้งไปเลยแล้วสนใจแต่เส้นตรงแนวแกน x กับแนวแกน y โอเคป่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุตินะคะพี่บอกว่าพี่โยนวัตถุก้อนหนึ่งด้วยความเร็วต้น50เดี๋ยวเราทำอย่างรวดเร็วเลยนะเราจะได้ไปดูโจทย์แล้วตัวนี้ทำมุม37องศาแน่นอนครับวัตถุเป็นไงน้องเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แล้วพี่ถามว่าระยะ x ตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องหาได้ไหมได้โคตรง่ายเลยค่ะเจอโปรเจกต์ไทล์ปุ๊บสนใจเส้นโค้งไหมไม่สนใจอะไรน้องแนวแกน x กับอะไรจ๊ะแนวแกน y ใช่ป่ะแล้วพอน้องสนใจแนวแกน x ปุ๊บตัวนี้ความเร็วเป็นไงคงที่พอความเร็วคงที่ปุ๊บน้องหาระยะทางได้ป่ะได้เพราะความเร็วคงที่สูตรมีแค่อันเดียวคืออะไรน้อง v เท่ากับ s ส่วน t ฉะนั้นน้องได้ s เท่ากับอะไรคะ v คูณ t
โอเคแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องต้องหาความเร็วในแนวแกน x ใช่ป่ะแล้วความเร็วในแนวแกน x รู้ไหมรู้ทำไงน้องแตกแรงใช่ป่ะคะน้องก็แตกความเร็วเข้าแนวแกน x กับแนวแกน y แล้วพอน้องแตกตรงนี้ลงมาปุ๊บชิดกับมุม37ชิดกับมุม37คูณ cos ฉันน้องจะได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้อง50คูณกับ cos 37แล้ว cos 37คืออะไรคะเอาปิดก่อนcos 37คืออะไรเฮ้ยจะ n อยู่แล้วcos 37คือ4ส่วน5นะคะแล้วพอน้องคูณปุ๊บได้เท่าไหร่น้อง40แล้วพอน้องแตกขึ้นมาปุ๊บแตกห่างคูณ sin ใช่ไหม sin 37คืออะไรน้อง3ส่วน5คูณออกมาได้เท่าไหร่คะ30แตกเสร็จขยี้ทิ้งโอเคป่ะฉะนั้นน้องเห็นทันทีนะครับความเร็วในแนวแกน x เท่าไหร่40ตรงไหนเป็น v แทนด้วยอะไรน้อง40น้องจะได้ s ตัวนี้เท่ากับอะไรคะ40คูณ t ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดน้องอยากจะหา s อีกตัวที่ต้องรู้คือใคร t แล้ว t หาได้ไหมได้น้องก็มาดูโปรเจกต์ในแนวแกน y แล้วถ้าเกิดน้องดูโปรเจกต์ในแนวแกน y ไอตัวนี้ตกอิสระใช่ป่ะพอตกอิสระปุ๊บทุกคนรู้ทันทีความเร่งเป็นเท่าไหร่น้อง10ทิศลงโอเคแล้วถ้าเกิดมันเคลื่อนที่ขึ้นแล้วลงไอตัวนี้การกระจัดเป็นเท่าไหร่น้อง0เพราะมันอยู่ที่เดิมโอเคปะคะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องหา t ได้ยังได้แล้วจาก0เลยน้อง s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2ใช่ปะคะแล้วเสร็จแล้วน้องแทนค่าค่ะ s คืออะไร0เท่ากับ u ครับ u ในแนวแกน y ความเร็วต้นเป็นเท่าไหร่น้อง30คูณกับ t ใช่ป่ะแล้วก็บวกกับอะไรคะเศษ1ส่วน2คูณ a a ความเร่งความเร่งคือ10ทิศลงใช่ป่ะและ10ทิศลงน้องแทนด้วยบวก10หรือลบ10จ้ะลบ10ใช่ไหมเตรียมพร้อมมาแล้วนะแล้วก็คูณกับอะไร t กำลัง2พอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บหา t ได้ไหมได้คิดเลขครับ t กับ t เป็นไงตัดกัน2ตัด10ได้ไร5ฉะนั้นน้องได้ทันทีนะครับเป็น0เท่ากับอะไรน้อง30ลบ 5t แก้สมการตอบ t เท่ากับเท่าไหร่จ้ะ6โอเคป่ะแล้วพอน้องได้ t เป็น6ปุ๊บตรงไหนเป็น t น้องแทนด้วย6แล้วพอน้องคูณเลขปั๊บตอบได้ทันทีค่ะ s เป็นเท่าไหร่น้อง240เมตรจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบนะคะฉะนั้นน้องจำไว้เลยนะครับน้องจะวิเคราะห์โปรเจกต์ตายเมื่อไหร่อย่าสนใจเส้นโค้งดูแต่แนวแกน x กับแนวแกน y โอเคแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บลองมาดูข้อสอบ n กันบ้างนะคะลองมาดูข้อสอบ n กันบ้างน้องน้องเปิดหนังสือมาหน้า51ค่ะลองทดสอบเลยเปิดมาหน้า51ค่ะน้องลองคิดข้อ4ให้พี่เลยจ้ะคิดข้อ4เลยค่ะ2นาทีคิดข้อ4เลยนะคะข้อ4หน้า51ใครตอบถูกขอให้ทำฟิสิกส์ได้ตลอดชีวิตทุกคนน่าจะตอบถูกนะน้องอย่าไปสนใจเส้นโค้งนะคะถ้าน้องดูแต่เส้นโค้งชีวิตจะคิดลำบากเสร็จยังบางคนบอกเสร็จแล้วพี่โคตรง่ายเลยตอบข้อไหนคะเฮ้ยตอบข้อ4ทำไมถึงตอบข้อ4คะเพราะมีดอกจันตอบข้อ4เพราะมีดอกจันโอ้โหน้องเก่งมากเลยค่ะขอให้ทุกคนเอ็นติดนะจ๊ะโอ้อนุโมทนาค่ะน้องดูข้อ4เดี๋ยวพี่บอกวิธีคิดให้น้องดูนะข้อนี้เขาบอกอะไรคะเขาบอกว่ายิงวัตถุทรงกลมขึ้นไปปกติสมมุติไม่มีแรงต้านอากาศวัตถุเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วโจทย์บอกอะไรน้องโจ
จทย์บอกว่าถ้ามีแรงต้านอากาศเกิดขึ้นถ้ามีแรงต้านอากาศเกิดขึ้นลูกขนไก่จะเคลื่อนที่ยังไงแล้วแน่นอนครับถ้าน้องดูปกติน้องก็เห็นเงาแนวแกน x มางี้แนวแกน y ขึ้นและลงทุกคนมองเห็นใช่ปะแล้วถ้าเกิดสมมติอยู่ดีๆมันมีแรงต้านอากาศเข้ามาน้องดูนะอยู่ดีๆมันมีแรงต้านอากาศเข้ามาพี่ถามน้องนิดนึงค่ะแนวแกน x วัตถุยังเคลื่อนที่ได้เท่านี้ไหมใช่ไหมไม่ใช่เพราะมันมีแรงต้านอากาศเข้ามาฉะนั้นวัตถุเป็นไงครับเคลื่อนที่ได้น้อยลงมองออกใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดน้องดูแนวแกน y ครับพอมันมีแรงต้านอากาศเข้ามาตอนเคลื่อนที่ขึ้นมีแรงต้านอากาศเข้ามามันยังขึ้นไปได้สูงเท่านี้ไหมจ๊ะไม่มันก็เป็นไงน้องเคลื่อนที่ไปได้แค่นิดเดียวใช่ป่ะแล้วก็เป็นไงคะร่วงตกกลับลงมาฉะนั้นถ้าเกิดน้องเห็นลูกขนไก่เป็นไงแนวแกน x สั้นลงแนวแกน y เตี้ยลงฉะนั้นแนวการเคลื่อนที่ของลูกขนไก่ต้องเป็นไงคะเป็นงี้โอเคป่ะแกน x สั้นลงแกน y เตี้ยลงฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อไหนคะข้อ4จบน้องวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะข้อสอบมันแนววิเคราะห์อ่ะสมมุติน้องได้ตรงนี้ปุ๊บต่อมาน้องลองคิดเองค่ะวิเคราะห์ข้อ7หน้า52ให้พี่เลยค่ะข้อ7หน้า52น้องบอกมองๆก็ตอบได้แล้วใช่ไหมดูนะข้อ7หน้า52อย่าลืมนะครับวิเคราะห์โปรเจกต์ตายน้องอย่าไปสนใจเส้นโค้งถ้าน้องสนใจเส้นโค้งชีวิตจะงงงวยดูแต่แนวแกน x กับแนวแกน y อ่ะทุกคนมีคำตอบยังมีแล้วนะอ่ะมาดูน้องข้อนี้ใครตอบถูกขอให้ทำข้อสอบถูกตลอดชีวิตข้อ7น้องใครทำผิดน้องอย่าดื้อรั้นนะคะเชื่อหนังสือนะทำผิดอย่าดื้อรั้นนะข้อ7คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4สุดยอดครับข้อ4ค่ะถามว่าทำไมเวลาน้องไปยิงบนดวงจันทร์ถึงเป็นข้อ4บางคนสงสัยน้องคิดดูดิถ้าเกิดน้องอยู่บนโลกความเร่ง g เท่ากับเท่าไหร่น้อง10ทิศลงใช่ป่ะถ้าน้องไปอยู่บนดวงจันทร์คิดนะครับถ้าน้องไปอยู่บนดวงจันทร์ความเร่งยังเป็น10มั้ยไม่แต่ความเร่งเป็นเท่าไหร่น้องเศษ1ส่วน6เท่าของอะไรคะg บนโลกนะครับถ้าใครยังไม่รู้น้องจดตรงนี้เป็นความรู้รอบตัวนะถ้าน้องไปอยู่บนดวงจันทร์ความเร่งเป็น1ส่วน6เท่าของความเร่งบนโลกโอเคป่ะแล้วพอความเร่งเป็น1ส่วน6เท่าปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้องไอ้ลูกบอลเวลาน้องโยนบนดวงจันทร์ตำแหน่งสูงสุดที่มันขึ้นไปได้ต้องเป็นไงคะสูงขึ้นจริงป่ะเพราะถ้าเกิดอยู่บนโลกเนี่ย g เท่ากับ10มันดึงแป๊บเดียวก็หยุดนิ่งแล้วแต่พอมันไปอยู่บนดวงจันทร์ g แค่ประมาณเท่าไหร่น้อง1กว่าๆใช่ป่ะ1กว่าๆมันดึงตั้งนานกว่าจะหยุดนิ่งฉะนั้นวัตถุเป็นไงครับขึ้นไปได้สูงค่อยล่วงลงมาโอเคป่ะแล้วพอวัตถุขึ้นไปได้สูงค่อยล่วงลงมาปุ๊บพอวัตถุขึ้นไปได้สูงเวลามีไงคะมีมากพอเวลามีมากปุ๊บระยะทางในแนวแกน x ก็ต้องเป็นไงน้องมากตามใช่ป่ะคะฉะนั้นเวลาน้องไปยิงบนดวงจันทร์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสูงแล้วก็กว้างวัตถุเป็นไงครับอย่างนี้เลยไอเนี้ยก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่บนดวงจันทร์ฉะนั้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อไหนจ๊ะข้อ4โอเคนะวิเคราะห์ง่ายๆอย่างนี้นะครับโปรเจกต์ตายพี่เชื่อว่าเผลอๆมันอาจจะออกนะคะถ้าออกปุ๊บจำไว้เลยน้องอย่าไปสนใจเส้นโค้งสนใจแต่แนวแกน x กับแนวแกน y จบโอเค
แล้วอีกอันนึงที่พี่อยากให้น้องรู้ไว้นะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ไตล์คือหน้านี้ค่ะน้องเปิดหนังสือมาที่หน้า46ครับหน้า46พี่สรุปไว้ให้น้องไปดูพิสูจน์ที่บ้านได้นะคะแต่น้องเปิดมาหน้า46น้องเห็นกรอบข้างบนไหมที่พี่บอกว่ายิงโปรเจกต์ไตล์ด้วยความเร็วยูมุมเซต้าวัตถุจะเป็นไงคะเคลื่อนที่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ป่ะปกติพี่ไม่ค่อยสอนสูตรแต่ไอตัวนี้เป็นตัวยกเว้นน้องต้องรู้สูตรนะครับว่าถ้าเกิดวัตถุเคลื่อนที่อย่างนี้แค่กรณีนี้นะระยะ x ที่วัตถุเคลื่อนที่ได้น้องจำไว้เลยค่ะว่าน้องสามารถหาได้จากสูตร u กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน g น้องต้องจำให้ได้นะครับเพราะมันมีโจทย์ลักษณะหนึ่งที่ข้อสอบ n ชอบออกเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแต่น้องต้องจำตัวนี้ให้ได้ก่อนพิสูจน์น้องไปดูที่บ้านได้นะพี่เขียนให้ละ x เท่ากับ u กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน g แล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงระยะ y น้องพูดถึงระยะ y ระยะ y ตัวนี้น้องดูเลยครับมันเท่ากับอะไรน้อง u กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าส่วน 2g นะครับไอ้ t เนี่ยจำได้ไม่ได้ช่างมันแต่ x กับ y น้องต้องจำให้ได้นะคะเผื่อข้อสอบออกโอเคป่ะทีนี้น้องบางคนถามพี่บอกพี่เต้ยคะแล้วพี่เต้ยให้น้องจำตรงนี้ทำไมน้องลองดูโจทย์ข้อนี้ลองดูโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ข้อสอบเอ็นเขาเคยชอบออกอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหลังเขาไม่ออกแล้วแต่เขาอาจจะออกอีกก็ได้น้องดูนะสมมติพี่บอกว่าพี่ขว้างวัตถุแบบโปรเจกต์ไตล์นะคะแล้วเขาต้องการให้ระยะy ต่อ x y ต่อ x เท่ากับโทษครับ y ต่อ x นะครับเท่ากับ1ส่วน4โจทย์ถามว่ามุมเซต้าต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่มุมเซต้าต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่น้องลองคิดดูเลยค่ะถ้าเกิดน้องรู้ความรู้ตรงนี้ปุ๊บลองดูว่าหาได้ไหมว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่ให้เวลาน้องคิด2นาทีค่ะใครคิดออกควรมีรางวัลมาแจกไหมคะอ่ะลองคิดดูแล้วกัน2นาทีลองดูนะคะ y ส่วน x ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร น้องตอบติดอาร์คแทนได้นะถ้าตัวเลขไม่ลงตัวติดอาร์คแทนเลยนะคะอาร์คพี่นึกว่าน้องตะโกนอาร์คนึกว่าน้องเครียดจัดอาร์คเฮ้ยอยากได้รางวัลนะเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรมาแจกเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจดชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยให้รางวัลตอบเท่าไหร่ครับอาร์คแทน1ส่วน4ถ้าคำตอบเป็นอาร์คแทน1ส่วน4นะคะน้องคนนั้นได้รางวัลเลยนะครับและน้องชื่อว่าอะไรครับชื่ออาร์คถ้าเกิดอาร์คแทน1ส่วน4นะครับอาร์คได้รางวัลไปเลยอันไหนๆมีใครจะลุ้นโชคไหมเดี๋ยวน้องมาหาพี่ตอนเลิกนะครับถ้าใครถูกนะครับมาหาพี่ตอนเลิกเดี๋ยวพี่จะให้รางวัลจริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวนัดวันมาให้เดี๋ยวส่งไปรษณีย์ไปให้ก็ได้อันไหนๆมีใครตอบอะไรอีกมีไหมไม่รู้สายตาพี่สั้นหรือยาวเนี่ยไหนโปสข้างหน้าคนเสื้อนักเรียนอ๋อทุกคนก็ใส่เสื้อนักเรียนหมดเลยเนาะข้างหน้าคนเสื้อนักเรียนขอบคุณมากครับไหนครับเสื้อนักเรียนไหน
ทำไมผมมองไม่เห็นอ่ะน้องชี้ดิคนไหนคะอ๋อเห็นละเห็นละโอ้โหกลมกลืนมากเลยอ่ะตอบเท่าไหร่จ๊ะตอบ45องศาโอ้โหเฮ้ยน้องคนนี้เก่งนะเนี่ยไม่บอกว่าถูกหรือเปล่านะแต่เก่งอ่ะชื่ออะไรคะชื่อแฟนนะครับแฟนฉันโอเคนะชื่อแฟนนะน้องแฟนอ่ะเดี๋ยวน้องแฟนมาตอนเลิกกันชื่อแจนนะคะแจนพี่ล้อเล่นนะคะหูยังดีอยู่แค่คันๆนิดหน่อยรอเล่นดูโอเคถ้าทางจะมีคนถูกอะน้องดูพี่ยังไม่รู้คำตอบนะแต่เดี๋ยวมาทำพร้อมกันน้องดูนะข้อนี้นะโจทย์ถามว่าอะไรน้องโจทย์ถามว่า y ส่วน x เป็นเท่าไหร่ y ส่วน x เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้ไอ้โทษครับโจทย์ถามว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่โทษทีค่ะโจทย์ถามว่าเซต้าเป็นเท่าไหร่เซต้าเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้โจทย์ให้อะไรมาคะโจทย์ให้มาว่า y ส่วน x เท่ากับ1ส่วน4แล้วน้องดูนะถ้าเกิดโจทย์ถามลักษณะนี้นะคะน้องไปมัวแต่นั่งคิดแนวแกน x แนวแกน y เป็นไงน้องช็อกตายคาที่นะอย่าไปทำนะถ้าน้องทำปุ๊บช็อกตายคาที่เลยเพราะถ้าเกิดโจทย์เป็นลักษณะนี้เมื่อไหร่สิ่งที่น้องต้องทำคืออะไรครับ2อันนี้จำให้ได้โอเคป่ะแล้วพอโจทย์บอกว่า y ส่วน x เท่ากับ1ส่วน4 y คืออะไรน้องตัวนี้ใช่ป่ะน้องก็เอาตัวนี้แทนเข้ามาใน y ทันพี่นะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น y เท่ากับอะไรน้อง u กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าส่วนอะไรคะ 2g อันนี้คือ y ทันป่ะแล้วก็หารด้วยอะไรน้องหารด้วย x ใช่ป่ะแล้ว x คืออะไรครับ x คือตัวนี้ใช่ป่ะแล้วตัวนี้คืออะไรน้อง u กำลัง2 sin 2เซต้าไหนน้องลองโชว์ตีโกนให้พี่หน่อยดิ sin 2เซต้าเท่ากับเอาใครโชว์ขอให้ทำเลขได้เต็มด้วยอ่ะสาธุ sin 2เซต้าเท่ากับโอ้ยเงียบหมดเลยใครไม่ตอบขอให้แฟนหน้าเหมือนพี่เต้ยโอ้ยน้องโอ้ยชิบหายน้องทำเสียงฮึมฮำก็ได้อ่ะให้โอกาสแก้ตัวแล้วเดี๋ยวแฟนหน้าเหมือนพี่จะเศร้ากันหมดสาย2เซต้าคือ2สายเซต้าคอเซต้าเก่งมากค่ะอ้าวแทนเข้าไป2สายเซต้าคอเซต้าไอ้นี่คือสาย2เซต้านะแล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย g ใช่ป่ะน้องได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่1ส่วน4โอเคแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องหามุมเซต้าได้ยังได้แล้วคิดเลขใช่ปะคะน้องดูนะครับใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูง u กำลัง2ตัด u กำลัง2โอ้ g กับ g เป็นไงครับตัดกันโอ้ sin เซต้ากับ sin เซต้าเป็นไงตัดกันว้าวสิ่งที่น้องเหลืออยู่คืออะไรคะดูดิซ้ายมือน้องเหลืออะไรsin เซต้าส่วน2อ่ะพี่ค่อยๆเขียนก็ได้ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะซ้ายมือน้องเหลือ sin เซต้าส่วน2หารด้วยอะไรครับ2 cos เซต้าแล้วขวามือน้องได้อะไรคะ1ส่วน4ใช่ปะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องหามุมเซต้าได้ยังได้แล้วนะคะน้องก็จัดการลงมือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ปะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบตรงไหนได้บ้างอ่ะลบตรงนี้แล้วกันลบตรงนี้อย่าไปลบสายเซต้าฉันนะดีมากค่ะพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บคิดเลขใช่ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ป่ะฉันน้องจะได้เป็นอะไรครับพี่ขออนุญาตมาเขียนตรงนี้นะโทษทีนะคะที่มันหมดลูกศรเบี้ยวมากเลยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ป่ะฉันซ้ายมือพี่ได้เป็นอะไรครับsin เซต้าส่วน2เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนฉันเป็นอะไรคะ1ส่วน2 cos เซต้าน้องได้ตัวนี้เท่ากับขวามือคืออะไร1ส่วน4ใช่ปะแล้วน้องเห็นไหมคะชัดเจนมากๆ4กับ4เป็นไงตัดกันใช่ปะแล้ว sin ส่วน cos ครับ sin ส่วน cos ได้อะไรแทนใช่มั้ยน้องจะได้ทันทีเป็นอะไรครับแทน
เซต้าเท่ากับ1แล้วพอน้องได้แทนเซต้าเท่ากับ1ปุ๊บน้องแจนเก่งมากครับเซต้าคืออะไรน้อง45องศาโอเคป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็นเซต้าเท่ากับ45องศาจบได้ตัวนี้เป็นคำตอบเซต้าเท่ากับ45องศาโอเคฉะนั้นนะครับถ้าเกิดน้องเกิดไปสอบแล้วเจอโจทย์อันนี้ภาวนาให้คนออกข้อสอบอย่ามาดูเทปเรานะแล้วเจอโจทย์อันนี้จำไว้เลยครับ y กับ x x อยู่กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน g y อยู่กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าส่วน2 g นะครับ2อันนี้จำให้ได้โอเคผ่านนะคะจบนะคะฉันสรุปนะคะถ้าน้องพูดถึงโปรเจกต์ตายเมื่อไหร่ง่ายๆเลยครับอย่าไปสนใจเส้นโค้งสนใจแต่แนวแกน x แนวแกน y แล้วน้องจำสูตร x y ไว้แค่นี้เองพอสำหรับสอบโปรเจกต์ตายโอเคนะแล้วพอน้องจบโปรเจกต์ตายปุ๊บอันต่อมาที่น้องต้องรู้นะครับคือพี่ขอกระโดดมาขึ้นตรงนี้เลยน้องคือเรื่องของสาเหตุการเคลื่อนที่แล้วพี่บอกแล้วใช่ป่ะว่าสาเหตุการเคลื่อนที่ถ้าน้องดูในแผนภาพมีกี่ตัวจ๊ะ3ตัวใช่ไหมคือแรงพลังงานแล้วก็อะไรจ๊ะโมเมนตัมนะคะและสำหรับวันนี้นะครับพี่จะสอนให้จบ2ตัวนี้ให้ได้คืออะไรน้องแรงกับพลังงานนะคะฉะนั้นน้องมาดูตัวที่1โอเคตัวที่1ที่น้องต้องรู้คือใครแรงแล้วแน่นอนนะครับถ้าน้องพูดถึงแรงเมื่อไหร่คนที่น้องต้องนึกถึงคือใครใครคะนิวตันโอเคป่ะถ้าน้องพูดถึงแรงเมื่อไหร่สิ่งที่น้องต้องนึกถึงคือนิวตันแล้วแน่นอนนะครับถ้าน้องพูดถึงนิวตันเมื่อไหร่ตัวที่น้องใช้วิเคราะห์เลยคือกฎข้อที่เท่าไหร่น้องกฎข้อที่2ของนิวตันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงกฎข้อที่2ของนิวตันกฎข้อที่2ของนิวตันคืออะไรน้องซิกมา F เท่ากับ MA โอเคซิกมา F เท่ากับ MA นะคะแล้วถ้าเกิดน้องอยากจะใช้สูตรนี้ถ้าน้องอยากจะใช้สูตรนี้น้องจำไว้เลยนะครับสเต็ปการใช้มีอยู่กี่สเต็ปน้อง3สเต็ปนะคะไอ้นี่พี่ทบทวนแป๊บนึงนะถ้าน้องอยากจะใช้สูตรนี้นะครับสเต็ปการใช้มีอยู่3สเต็ป3สเต็ปคืออะไรน้องอันที่1น้องจำไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องต้องเลือกระบบก่อนแล้วระบบมันก็คืออะไรก็ได้ที่น้องสนใจโอเคป่ะแล้วพอน้องเลือกระบบเสร็จปุ๊บสเต็ปที่2นะคะน้องต้องเขียนแรงภายนอกแล้วแรงภายนอกก็คือแรงที่มากระทำกับระบบโอเคป่ะแล้วพอน้องจบ2อันนี้ปุ๊บน้องค่อยเข้าสู่สเต็ปที่3คืออะไรครับใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA นะคะแล้วเวลาน้องใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA พี่เตือนนิดนึงแล้วกันน้องซิกมา F กับ A เป็นไรเวกเตอร์ใช่ป่ะฉะนั้นเวลาน้องแทนค่าฉะนั้นนะครับเวลาน้องแทนค่าน้องจำไว้เลยนะครับว่าน้องต้องใช้ซิกมา F กับ A ที่อยู่ในแนวเดียวกันโอเคป่ะเวลาน้องแทนค่านะครับน้องใช้ซิกมา F กับ A ที่อยู่ในแนวเดียวกันจบนี่คือหลักของนิวตันแล้วถ้าเกิดน้องได้3ข้อนี้น้องสามารถทำข้อสอบได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดน้องคนไหนไปสอบ7วิชาสามัญมาหรือสอบกสพทมาน้องคงพอจำข้อนี้ได้นะคะฉันเดี๋ยวพี่จะมาใช้ตัวอย่างข้อนี้ให้น้องดูเอ้ยลบหมดเลยไม่เป็นไรค่ะนี่คือการทำงานที่ประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมน้องดูข้อนี้อ่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าน้องคนไหนเพิ่งสอบมาคงพอจำได้นะครับโจทย์ข้อนี้ M ใหญ่ M เล็กแล้วโจทย์บอกว่าดึงตัวนี้ด้วยแรง F นะคะโจทย์ถามว่าแรงรับที่กระทำกับ M ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่แรงรับที่กระทำกับ M ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่
คุ้นไหมคุ้นนะแรงรับที่กระทำกับ M ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่หาได้ไหมได้ใช่ป่ะเพราะแน่นอนนะครับถ้าน้องจะหาแรงรับที่กระทำกับ M ใหญ่อีแรงรับนี่คืออะไรน้องซิกมา F ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดโจทย์ถามว่าซิกมา F ที่กระทำกับ M ใหญ่เป็นเท่าไหร่กดข้อที่2ของนิวตันเลยค่ะซิกมา F เท่ากับ MA ถ้าน้องตอบได้เลยครับแรงรับที่กระทำกับ M ใหญ่คืออะไรน้อง M ใหญ่คูณกับ A ใช่ป่ะน้องบางคนดีใจโอ้ยพี่เต้ยหนูคิดได้แล้วแรงรับเท่ากับ MA พอน้องติด MA งี้ปุ๊บมีในช้อยไหมไม่มีเพราะโจทย์เป็นไงครับโจทย์ไม่ได้ให้ A มาน้องบางคนที่พี่เคยสอนยังบอกว่างั้นพี่เต้ยหนูตอบข้อจอจานโหแม่งเจ๋งจริงตอบเติมเองเลยจอจาน M ใหญ่ A ทุเรศเลยนะอย่าไปทำแต่สิ่งที่น้องต้องทำคืออะไรครับหา A ให้เจอใช่ป่ะแล้วหา A ให้เจอน้องหาได้ไหมได้ใช้อะไรหาน้องก็ใช้นิวตันนั่นแหละแล้วถ้าเกิดน้องใช้นิวตันหา A ดูนะครับน้องใช้นิวตันหา A แน่นอนค่ะขั้นที่1ทำไงเลือกระบบใช่ไหมแล้วถ้าเกิดน้องอยากจะหา A น้องต้องการแรงตึงเชือกมายุ่งไหมคะไม่ต้องน้องไม่ต้องการแรงตึงเชือกมายุ่งฉันน้องเอาอะไรเป็นระบบน้องเอาทั้งหมดเป็นระบบโอเคป่ะแล้วพอน้องเลือกระบบเสร็จปุ๊บขั้นที่2ทำไงเขียนแรงภายนอกแล้วแรงภายนอกเขียนได้ไหมได้มีแรงอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะมี F ก็ต้องมี F ดึงระบบมี M ใช่ไหมก็ต้องมีอะไรคะ MG โลกดูดระบบวางอยู่บนพื้นก็ต้องมีอะไรน้อง N พื้นและเสร็จแล้วตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A โอเคนะแล้วพอน้องได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บน้องก็ใช้กฎของนิวตันซิกมา F เท่ากับ MA ซิกมา F กับ A เป็นไงแนวเดียวกันและแน่นอน A แนวแกน X ฉะนั้น F น้องใช้แนวแกน X ด้วยใช่ป่ะน้องจะได้ทันทีเป็นอะไรครับ F เท่ากับอะไรน้องมวลของระบบมวลของระบบคืออะไร M บวก M คูณกับอะไรคะความเร่ง A ฉะนั้นน้องได้ทันทีนะครับเป็น A เท่ากับเท่าไหร่น้อง F ส่วนด้วย M บวก M แล้วพอน้องได้ A เป็นตัวนี้ปุ๊บน้องหาแรงรับได้ยังได้แล้วน้องเอา A เป็นไงครับแทนเข้าไปแล้วพอน้องเอา A แทนเข้าไปปุ๊บน้องได้ตัวนี้เป็นอะไร M ใหญ่คูณกับ A แล้ว A คืออะไรคะ F ส่วนด้วยอะไรน้อง M ใหญ่บวก M เล็กจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบโอเคป่ะฉะนั้นนะคะเวลาน้องใช้กฎของนิวตันจำไว้เลยค่ะ3สเต็ปเลือกระบบเขียนแรงภายนอกแล้วก็ซิกมา F เท่ากับ M A โอเคอ่ะลองมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งลบตรงนี้ก่อนตรงนี้ลบได้ยังลบได้แล้วนะอ่ะอีกข้อนะครับถ้าใครทำได้ก่อนเดี๋ยวมาแจ้งชื่อกับพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะจัดส่งรางวัลไปให้นะคะเพื่อนวันนี้พี่มาจากสยามพี่เลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ่ะน้องลองคิดข้อนี้เอาข้อที่ไม่มีในหนังสือแล้วกันไม่งั้นน้องมีดอกจันตลอดการเอาข้อนี้นะคะที่เอาข้อสอบที่อัปเดตเลยนะคะที่เขาเพิ่งสอบกันไปสดๆร้อนๆแต่อันนี้เป็นกสพท.นะคะน้องดูโจทย์ให้มาแค่นี้โจทย์ถามว่าแรงตึงเชือกเป็นเท่าไหร่อ่ะคิดเลยค่ะน้อง2นาทีมีใครตอบยังอะไรคะหัวเราะอะไรคะเสร็จแล้วเหรอเอายังนะคะมีคนตอบแล้ว
M1 M2 G ส่วนด้วย M1 บวก M2 อ่ะมีคนตอบแล้วนะครับ M1 M2 G งี้ใช่ป่ะคะส่วนด้วย M1 บวก M2มีใครจะตอบอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วนะมางั้นเดี๋ยวพี่เฉลยแล้วกันน้องดูนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรน้องโจทย์ถามว่าแรงตึงเชือกเป็นเท่าไหร่แล้วแรงตึงเชือกเป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรครับเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเป็นไงเท่ากันใช่ป่ะและสิ่งที่น้องต้องรู้เพิ่มเติมคืออะไรคะถ้าเกิดสมมติ M2 ลงด้วยความเร่ง A แน่นอน M1 ก็เป็นไงน้องเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง A ด้วยใช่ป่ะแล้วโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่า t เป็นเท่าไหร่ t เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้น้องก็ต้องใช้นิวตันช่วยใช่ป่ะแล้วใช้นิวตันช่วยแน่นอนครับอย่ามั่วน้องขั้นที่หนึ่งทำไงเลือกระบบแล้วเวลาเลือกระบบน้องจะหาว่า t เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมน้องเอาตัวนี้เป็นระบบก่อนก็ได้น้องก็จัดการค่ะเอา m 2เป็นระบบแล้วพอน้องเอา m 2เป็นระบบปุ๊บเขียนแรงภายนอกได้ไหมได้แรงภายนอกมีแรงอะไรน้องก็มี m g ใช่ป่ะนอกจาก mg มีอะไรจ้าแรง t แล้วตัวนี้ลงด้วยความเร่ง a ใช่ป่ะแล้วพอน้องได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บกฎของนิวตันเลยครับซิกมา f เท่ากับ ma แล้วซิกมา f น้องลองตอบให้พี่ชื่นใจนะคะใครตอบขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองซิกมา f คือ m2g ลบ t หรือ t ลบ m2g น้องล่างลบบนหรือบนลบล่างล่างลบบนเพราะมันเคลื่อนที่ลงใช่ป่ะฉันน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น m 2 g ลบ t น้องได้ตัวนี้เท่ากับอะไรคะ m a โอเคโจทย์ถามว่า t เป็นเท่าไหร่มีสมการเดียวแก้ได้ยังยังเพราะอะไรคะน้องติด a ใช่ป่ะฉันน้องต้องหาอีกสมการมาช่วยแล้วอีกสมการน้องหาได้ไหมได้เอาใครเป็นระบบน้องเอา m 1เป็นระบบทันป่ะแล้วพอน้องเอา m 1เป็นระบบปุ๊บน้องดูนะคะเอา M1 เป็นระบบปุ๊บเขียนแรงภายนอกได้ป่ะได้มีแรงอะไรบ้างน้องแน่นอนครับมีเชือกดึง T มีมวล MG วางอยู่บนพื้น N แล้วตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A ใช่ป่ะกฎของนิวตันเหมือนเดิมค่ะซิกมา F เท่ากับ MA ซิกมา F กับ A เป็นไงจ๊ะแนวเดียวกันใช่ป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น Tเท่ากับอะไรน้อง M1A โอเคน้องก็ได้ตัวนี้เป็นสมการที่2แล้วพอน้องมี2สมการ2ตัวแปรน้องหา T ได้ไหมได้น้องแก้สมการใช่ป่ะแล้วหลักการแก้สมการน้องก็แก้ได้หลายแบบเลยอ่ะน้องจะย้ายข้างก่อนก็ได้ถ้าน้องมีตัวนี้ปุ๊บน้องย้ายข้างน้องได้เป็นไรคะ A เท่ากับอะไรน้องm2g ลบ t ส่วน m2 แล้วถ้าเกิดน้องมีตัวนี้น้องย้าย m1 ไปหารน้องได้อะไรคะ a เท่ากับอะไรน้อง t ส่วน m1 ใช่ป่ะแล้วน้องเห็นไหมอีตัวนี้ก็คืออะไร a อีตัวนี้ก็คืออะไร a ฉะนั้น2ตัวนี้เป็นไงน้องเท่ากันใช่ป่ะพอ2ตัวนี้เท่ากันปุ๊บน้องได้ทันทีเป็นอะไรคะ m2gลบ t ส่วน m2 เท่ากับอีกตัวหนึ่งคืออะไรน้อง t ส่วน m1 โอเคนะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องหา t ได้ยังได้แล้วคิดเลขใช่ป่ะน้องอ่ะคูณไขว้ค่ะคูณไขว้น้องได้อะไรซ้ายมือ m1 m2 g ลบกับอะไรคะ t m1ขวามือคูณไขว้ได้อะไรน้อง m 2 t แล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องหา t เดียวได้ป่ะได้ลบอยู่ย้ายมาบวกใช่ป่ะทันนะคะลบอยู่ย้ายมาบวกแล้วพอน้องย้ายไปบวกปุ๊บซ้ายมือเป็นอะไรคะพี่ขออนุญาตเขียนตรงนี้ซ้ายมือเหลืออะไรน้อง m 1 m 2 g ขวามือเป็นอะไรคะ t คูณกับอะไรน้อง m 1บวก m 2แล้วพอน้องได้ตัวนี้ปั๊บหา t เดียวได้ยังได้แล้วคูณอยู่ย้ายไปหารค่ะตอบทันที t เท่ากับเท่าไหร่น้อง
M1 M2 G ส่วน M1 บวก M2 เก่งมากครับน้องได้ตัวนี้เป็นคำตอบจบโอเคป่ะแล้วน้องจะเห็นนะคะว่าถ้าเกิดน้องคิดนิวตันเมื่อไหร่หลักการตายตัวกี่สเต็ปเนาะ3สเต็ปเลือกระบบเขียนแรงภายนอกซิกมา F เท่ากับ MA นะคะอ่ะพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บลองคิดอีกข้อหนึ่งให้พี่น้องแล้วข้อที่พี่อยากให้น้องคิดคือข้อนี้จ้ะข้อ17หน้า62ข้อนี้ใครตอบถูกขอให้สอบติดน้องข้อ17หน้า62ข้อ17หน้า62นะคะคิดเลย2นาทีข้อนี้น่าจะทำได้แล้วนะจงหาแรงที่ B ดัน C แรงที่ B ดัน C มีค่าเป็นเท่าไหร่ไอ้น้องห้องนี้นี่ไปเที่ยวงานวันเด็กกันมาไหมคะได้ไปเที่ยวไหมวายตายใช้ชีวิตวัยเด็กไม่คุ้มนะระวังนะน้องเดี๋ยวพอโตขึ้นมาเป็นพี่เนี่ยตอนนี้พี่วันเด็กที่ผ่านมาพี่ไปเดินงานวันเด็กนี่พี่อยากไปร่วมงานเขามากเลยนะพี่เห็นเด็กๆแย่งลูกโป่งกันแล้วฉันอยากได้บ้างน้องเห็นเด็กๆแย่งลูกโป่งไหมเห็นแล้วอยากได้บ้างเนาะแต่งานวันเด็กที่พี่ประทับใจที่สุดนะคะเป็นงานวันเด็กตอนที่พี่กลับมาจากแคนาดาใหม่ๆพี่จำได้เลยว่าตอนนั้นพี่ไปเดินเซ็นทรัลพระราม2แล้วพอไปเดินเซ็นทรัลพระราม2มันก็มีงานวันเด็กใช่ป่ะแล้วพิธีกรก็จะถามเด็กโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับแล้วน้องสังเกตเวลาพิธีกรถามเด็กเสียงจะแหลมๆใช่ป่ะเด็กส่วนใหญ่ก็ตอบอยากเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทนายเป็นทันตแพทย์ใช่ป่ะแต่มีเด็กคนนึงที่เขาตอบปุ๊บพี่ต้องหันหลังไปมองเลยเขาตอบว่าอะไรรู้ป่ะพิธีกรถามโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับแล้วก็ยื่นไมค์ให้เด็กพอเด็กรับไมค์ปุ๊บเด็กตอบว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นโคโยตี้ค่ะพี่เห็นหน้าพิธีกรค้างประมาณ5วินาทีไปต่อไม่เป็นเลยกูแล้วพิธีกรก็เอาไมค์กลับมาแล้วเสร็จแล้วเสียงพิธีกรก็เปลี่ยนจากตอนแรกๆเสียงเล็กๆใช่ไหมโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับพอเด็กตอบโคโยตี้ค่ะพิธีกรแล้วทำไมหนูอยากเป็นโคโยตี้ล่ะครับแล้วเด็กตอบว่าอะไรรู้ป่ะเด็กบอกว่าหนูอยากเป็นโคโยตี้เพราะหนูจะได้ใส่ชุดสวยๆไปเต้นให้คนดูอะค่ะไฟสูงเนอะไหนห้องนี้มีใครอยากเป็นโคโยตี้ไหมคะไม่มีนะทุกคนอยากเป็นหมอหมดเลยป่ะไม่ใช่วิศวะมีไหมไม่มีทันตามีไหมไม่มีบัญชีมีไหมไม่มีทนายมีไหมไม่มีโคโยตี้ก็ไม่อยากเป็นโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะขายกล้วยทอดรอเล่นนะคะพี่รู้ส่วนใหญ่อยากเป็นหมอนะเนี่ยเห็นโง่เฮงดีอ่ะข้อนี้เสร็จยังเสร็จแล้วนะมาเฉลยดีกว่าน้องดูนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าแรงที่ B ดัน C เป็นเท่าไหร่แล้วแรงที่ B ดัน C เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้แน่นอนครับน้องอยากจะหาแรงที่ B ดัน C ใช้อะไรหาน้องนิวตันแล้วน้องอยากจะเห็นแรงที่ B ดัน C น้องไปเอาทั้งหมดเป็นระบบได้ไหมคะไม่ได้เพราะถ้าน้องอยากจะเห็นแรงที่ B ดัน C น้องเอาใครเป็นระบบน้องเอา C เป็นระบบโอเคป่ะ
แล้วพอน้องเอา C เป็นระบบปุ๊บน้องดูดิมีแรงอะไรกระทำกับ C บ้างแน่นอนครับมีมวลมี MG วางอยู่ที่พื้นมี N ใช่ป่ะซ้ายมือถูก B ดันค่ะแรงที่ B ดัน C โอเคแล้วตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A แล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บหาแรงที่ B ดัน C ได้ยังได้แล้วกฎของนิวตันครับ F เท่ากับ MA ใช่ป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น F ที่ B ดัน C เท่ากับอะไรน้อง M ก็คือ M3 คูณกับ A ก็คือความเร็งใช่ป่ะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องอยากจะหา F แน่นอนครับน้องต้องรู้ A ใช่ไหมจ๊ะแล้ว A หาได้ป่ะได้น้องก็จัดการเอาใครเป็นระบบน้องเอาทั้งหมดเป็นระบบแล้วพอน้องเอาทั้งหมดเป็นระบบปุ๊บเขียนแรงภายนอกได้ป่ะได้มีแรงอะไรคะ mg มีแรงอะไรคะ n มีแรงอะไรน้อง f แล้วตัวนี้ความเร่ง a ใช่ป่ะเสร็จแล้วกฎของนิวตันครับซิกมา f เท่ากับ ma f กับ a เป็นไงแนวเดียวกันใช่ป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะคะเป็น f เท่ากับอะไรน้องm ก็คืออะไรคะ m 1บวก m 2บวก m 3แล้วก็คูณกับอะไร a ทันนะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บหา a ได้ไหมได้ย้ายอีนี่ไปหารฉะนั้นน้องได้ทันทีเป็น a เท่ากับเท่าไหร่คะ f หารด้วยอะไรน้องไอ้นี่ย้ายลงไป m 1บวก m 2บวก m 3แล้วพอน้องได้ a เท่ากับเท่านี้ปุ๊บหา f ได้ยังได้แล้วเอา a ตัวนี้เป็นไงคะแทนค่าเข้ามาฉะนั้นน้องตอบทันทีนะครับ f ที่ b ดัน c เท่ากับเท่าไหร่น้อง m 3คูณ a แล้ว a ก็คือ f หารด้วย m 1บวก m 2บวก m 3จบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบฉะนั้นนะคะคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้องงูนะคะแล้วตรงนี้น้องเอาให้ขึ้นใจนะกฎของนิวตัน3สเต็ปจำไว้เลยอ่ะใช้นิวตันเมื่อไหร่3สเต็ปโลดน้องโอเคนะคะแล้วพอน้องได้ข้อนี้ปุ๊บอ่ะไอ้น้องเมื่อกี้ที่คิดถูกอย่าลืมมาบอกพี่เอารางวัลด้วยนะแล้วข้อนี้นะคะเป็นอีกข้อนึงที่พี่อยากจะให้น้องลองคิดลองดูนะหลายๆคนอาจจะคุ้นๆนะคะอ่ะดูข้อนี้คุ้นไหมคุ้นไหมน้องม.6 คุ้นไหมโจทย์ถามว่าแรงตึงเชือกทีเป็นเท่าไหร่อ่ะลองคิดเลยค่ะใช้แรง F ละกันโจทย์ถามว่าแรง F นะคะแรงตึงเชือกตัวนี้นะคะตัวแปร F มีค่าเป็นเท่าไหร่ลองคิดเลย2นาทีน้องอยู่ข้างบนคิดด้วยครับเอาเปล่ามีใครตอบไหม F เป็นเท่าไหร่เอานี่หัวเราะคิดเสร็จยังคะหัวเราะอีกสายหัวด้วยเสร็จยังแต่น้องภาคกลางนี่น่ารักนะคะในส่วนใหญ่มาจากภาคกลางกันหมดเลยป่ะ
มีใครมาจากภาคเหนือไหมภาคเหนือโอ้ภาคเหนืออยู่ด้านหลังภาคใต้มีไหมภาคใต้โอ้ก็จุงหนึ่งอีสานมีไหมคะตะวันออกเฉียงเหนืออ๋อมีเหมือนกันตะวันออกมีไหมคะโอ้ยตะวันออกเยอะมากเลยอ่ะตะวันตกมีไหมคะโอ้ตะวันตกก็เยอะแสดงว่าภาคกลางเยอะที่สุดนะครับแต่ตอนที่พี่ไปแบนแล้วพี่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่พี่ไปภาคเหนือเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่พอพี่ลงปุ๊บคำถามแรกชาวเหนือคงรู้นะครับว่าคำนี้แปลว่าอะไรแต่ตอนแรกที่พี่ไปพี่ไม่รู้ครับอยู่ดีเขาถามพี่เป็นจะใดพ่องกูตอบไม่ถูกเลยพี่ได้แต่ตอบว่าพ่อผมสบายดีครับหน้าแตกเลยอ่ะเป็นจะใดพ่องแปลว่าอะไรสบายดีหรือเปล่านะคะคือจริงๆเขาถามน้องธรรมดาว่าสบายดีหรือเปล่าแต่ภาษาเหนือคือเป็นจะใดพ่องนะคะแต่พี่เผื่อไปตอบเขาพ่อผมสบายดีหน้าแตกอ่ะข้อนี้เสร็จยังเสร็จแล้วนะมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่คิดให้ดูน้องดูนะครับโจทย์ถามว่าแรง F เป็นเท่าไหร่แล้วแรง F เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้เพราะน้องรู้อยู่แล้วนี่เชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเป็นไงเท่ากันฉะนั้นนะคะถ้าเชือกตรงนี้ตึงทีเชือกตรงนี้เป็นไงครับตึงทีแล้วเชือกตรงนี้ตึงอะไรน้องทีด้วยโอเคป่ะทันที่นะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บโจทย์ถามว่า F เป็นเท่าไหร่แน่นอนครับถ้าน้องเอาลอกอันไหนก็แล้วแต่เป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเป็นไงเท่ากันใช่ป่ะฉะนั้นน้องเห็นทันทีครับว่า F เท่ากับอะไรน้อง 2T ทันพี่ป่ะแล้วหน้าที่ของน้องคืออะไรครับน้องต้องหาแรง T ให้เจอใช่ป่ะแล้วแรง T หาได้ไหมได้แต่ข้อนี้น้องต้องระวังนิดนึงนะครับไอ้นี่เป็นข้อสอบล่าสุดเลยนะน้องต้องระวังนิดนึงถามว่าระวังอะไรน้องดูนะครับถ้าเกิดสมมุติน้องปล่อยให้ตัวนี้เคลื่อนที่แน่นอนค่ะตัวนี้มันดึงเชือกลงมาเชือกดึงให้ก้อนนี้ขึ้นไปทุกคนมองออกใช่ป่ะฉะนั้นนะครับถ้าน้องดูดีๆถ้าตัวนี้ถ้าตัวลอกนี้ขึ้นไป L ใช่ป่ะถ้าตัวลอกนี้ขึ้นไป L แสดงว่าอะไรครับเชือกเส้นนี้ขึ้นไป L แล้วเชือกอีกเส้นหนึ่งก็เป็นไงคะขึ้นไป L ด้วยมองออกใช่ปะถ้าเกิดน้องปล่อยให้ตัวนี้ดึงลงมานะครับแล้วปล่อยให้ตัวนี้ขึ้นไป L เชือกซ้ายมือขึ้นไป L เชือกขวามือเป็นไงขึ้นไป L ด้วยใช่ปะฉะนั้นฝั่งนี้เชือกหายไปเท่าไหร่คะ 2L ทันปะพอเชือกฝั่งนี้หายไป 2L ปุ๊บฝั่งนี้เชือกลงมาเท่าไหร่คะ 2L มองออกใช่ปะฉะนั้นน้องจึงสรุปได้ทันทีนะครับว่าถ้าเกิดเป็นความเร่งดูนะความเร่งแสดงว่าอะไรน้องถ้าความเร่งของตัวนี้ขึ้นไป A ความเร่งของฝั่งนี้ต้องลงมาเท่าไหร่คะ 2A โอเคเจอเรื่องลอกระวังนะครับถ้าเกิดสมมติตัวนี้ขึ้นไป LL แสดงว่าเชือกหายไป 2L เชือกฝั่งนี้ต้องยาวลงมา 2L ใช่ป่ะฉะนั้นถ้าความเร่งตัวนี้เป็น Aความเร่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่ 2A ทันนะคะแล้วน้องอยากจะหาว่า T เป็นเท่าไหร่พอน้องอยากจะหาว่า T เป็นเท่าไหร่น้องหาได้ยังได้แล้วนะครับพี่ลบ L ทิ้งนะเพราะเดี๋ยวมันสับสนลบ L ทิ้งน้องหาเลยค่ะหาว่า T เป็นเท่าไหร่หาว่า T เป็นเท่าไหร่หาไงใช้นิวตันใช่ป่ะแล้วพอน้องใช้นิวตันปุ๊บขั้นที่1ทําไงเลือกระบบน้องก็เลือกตัวนี้เป็นระบบก่อนแล้วพอน้องเลือกตัวนี้เป็นระบบปุ๊บเขียนแรงภายนอกได้ป่ะได้แรงที่กระทำกับมันมีแรงอะไรบ้างคะอันที่หนึ่งมี mg ใช่ป่ะมีมวลอันที่สองมีอะไรคะ t ใช่ไหมแล้วตัวนี้ลงด้วยความเร่งอะไรคะ 2a ใช่ป่ะน้องก็จัดการใช้กฎของนิวตันซิกมา f เท่ากับ ma แล้วน้องลองตอบให้พี่ชื่นใจค่ะซิกมา f ตัวนี้ล่างลบบนหรือลบบนลบล่างน้องใครตอบให้สอบติดชีวิตเจริญเจริญล่างลบบนหรือบนลบล่างคะล่างลบบนเก่งมากจ้าน้องได้ทันทีเป็น mg ลบ t เท่ากับอะไรคะ m คูณ 2a ทันพี่นะแล้วต่อมาค่ะน้องจะหา t ใช่ไหมน้องอยากกำจัด a ครับต้องหาอีกสมการมาช่วยแล้วอีกสมการหาได้ไหมได้เอาใครเป็นระบบครับเอามวลฝั่งนี้เป็นระบบโอเค
แล้วพอน้องเอามวลฝั่งนี้เป็นระบบอ่ะพี่ยี่ให้ดำๆแล้วกันจะได้เห็นข้อแตกต่างพอน้องเอามวลฝั่งนี้เป็นระบบปุ๊บเขียนแรงภายนอกได้ป่ะได้แรงภายนอกมีอะไรคะ mg ใช่ไหมแล้วนอกจาก mg มีอะไรคะน้อง 2t มองออกใช่ป่ะเพราะ f ตัวนี้เท่ากับ 2t โอเคนะคะแล้วตัวนี้ขึ้นด้วยความเร่งอะไรน้อง a ใช่ไหมแล้วพอน้องใช้กฎของนิวตันค่ะซิกมา f เท่ากับ ma ตอบให้พี่ชื่นใจครับซิกมา f บนลบล่างหรือล่างลบบนเนาะโอ้ยไม่ตอบเลยบนลบล่างหรือล่างลบบนบนลบล่างนะคะฉะนั้นน้องได้ทันทีเป็นอะไรคะ 2t ลบ mg เท่ากับอะไรน้อง ma โอเคแล้วน้องอยากจะหาว่า t เป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะน้องอยากกำจัด a ใช่ไหมแล้วหลักการง่ายๆทำไงครับเอา2คูณตลอดใช่ป่ะพอน้องเอา2คูณตลอดปุ๊บน้องดูฝั่งซ้ายเอา2คูณเข้าไปฝั่งขวาเอา2คูณเข้าไปแล้วพอน้องเอา2คูณตลอดปุ๊บน้องเอา2ตัด2มั้ยเฮ้ยเอา2คูณเข้าไปเอา2ตัด2ทิ้งป่ะไม่เอานะน้องกระจายนะถ้าน้องเอา2ตัด2พี่จะคูณทำไมน้องเอา2กระจายเข้าไปซ้ายมือได้เป็นอะไรคะ 2t ลบ 2mg เท่ากับขวามือคืออะไรน้อง 2ma ใช่ป่ะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บหา t ได้ยังได้แล้วน้องก็ดูดิไอ้นี่เท่ากับ 2ma ไอ้นี่ก็ 2ma ฉะนั้น2ตัวนี้เป็นไงเท่ากันใช่ปะคะน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น mg ลบ t ตัวบนเท่ากับอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะ 4t ลบ 2mg แล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บหา t ได้ไหมได้ลบย้ายไปบวกลบย้ายไปบวกฉันพอน้องย้ายลบตัวนี้ไปบวกปุ๊บซ้ายมือเป็นอะไรจ๊ะ 3mg น้องย้ายลบตัวนี้มาบวกปุ๊บขวามือคืออะไรน้อง 5t ใช่ป่ะแล้วพอน้องแก้สมการปุ๊บน้องตอบทันที t เท่ากับอะไรคะ 3mg ส่วน5แล้วพอน้องได้ t เป็น 3mg ส่วน5น้องหา f ได้ยังได้แล้วเพราะ f เท่ากับอะไรน้อง 2t ใช่ป่ะน้องก็แทนค่าเข้าไป t คืออะไรคะ 3mg ส่วน5จบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบฉะนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือ f เท่ากับ 6mg ส่วน5จบแค่นี้เองแล้วพี่ก็ย้ำคอนเซปต์เดิมนะครับน้องเรียนวันนี้จบกลับไปเอาให้ขึ้นใจเลยนะน้องจะได้ใช้ได้ตลอดนะครับกฎของนิวตันน้องจะใช้เมื่อไหร่กี่สเต็ป3สเต็ปเลือกระบบเขียนแรงภายนอกแล้วก็เข้าสูตรซิกมา F เท่ากับ MA โอเคนะอ่ะแล้วพอเราจบเรื่องแรงปุ๊บเดี๋ยวพี่จะใช้เวลาที่เหลือนะครับอันน้อยนิดขึ้นเรื่องของพลังงานและเดี๋ยวพี่จะเน้นส่วนสำคัญนะคะและเราดูโจทย์กระดานนี้ลบได้ยังได้แล้วนะอ่ะลบเลยจ้ะแล้วน้องห้องนี้ส่วนใหญ่อยากจะเรียนมหาลัยอะไรกันนะคะเกษตรป่ะมหาอะไรธรรมศาสตร์จุฬามีไหมโอ้ยไม่มีใครอยากเรียนจุฬาเลยเหรอโอ้ยมีอยากเรียนจุฬาเต็มไปหมดเลยอยากเรียนคณะอะไรของจุฬาคะคณะแพทย์โอ้ยขอให้สมหวังจ้ะอ่ะน้องมาดูอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายแล้วน้องเวลาเราเคลื่อนมาแล้วแล้วอันสุดท้ายที่น้องต้องรู้นะครับก็คือเรื่องของงานพลังงานและถ้าเกิดน้องพูดถึงงานพลังงานนะครับน้องไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านทั้งบทเยอะแยะนะครับเพราะสิ่งที่น้องต้องรู้เลยนะคะมีอยู่แค่อันเดียวคือน้องต้องรู้จักกฎอนุรักษ์พลังงานโอเคป่ะถ้าน้องพูดถึงงานพลังงานเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่น้องต้องเรียนมีแค่อันเดียวน้องคือกฎอนุรักษ์พลังงานแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงกฎอนุรักษ์พลังงานเมื่อไหร่จำไว้เลยนะคะมันมีกฎที่น้องต้องรู้อยู่แค่2ข้อนะคะ2ข้อนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1นะคะน้องจำไว้เลยนะครับว่าถ้าน้องปล่อย
ให้วัตถุเคลื่อนที่เองนะครับถ้าน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เองน้องจำไว้เลยนะคะว่าพลังงานที่สะสมในวัตถุต้องมีค่าเป็นไงน้องคงที่เสมอใช่ปะไอเนี้ยแหละเขาเลยเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติพี่ปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่จากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองไม่มีใครมายุ่งเลยแน่นอนค่ะพลังงานในวัตถุต้องเป็นไงน้องเท่ากันใช่ไหมฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่า E 1กับ E 2ต้องเท่ากันจบนี่คือข้อสรุปที่หนึ่งโอเคในขณะที่นะครับข้อสรุปที่สองที่น้องต้องรู้นะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องทำงานใส่วัตถุนะครับคำว่าน้องทำงานใส่วัตถุคืออะไรน้องคือน้องออกแรงลากวัตถุนั่นแหละใช่ป่ะน้องออกแรงลากวัตถุน้องทำงานใส่วัตถุใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นน้องจำไว้เลยนะครับว่างานที่น้องใส่เข้าไปต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคป่ะงานที่น้องใส่เข้าไปต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานฉะนั้นนะครับถ้าเกิดน้องมีวัตถุเคลื่อนที่จาก1ไป2แล้วปรากฏว่าระหว่างทางนะครับน้องทำงานใส่เข้าไปนะคะงานตัวนี้ต้องเป็นไงน้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วพองานเปลี่ยนไปเป็นพลังงานปุ๊บ E 1 E 2ยังเท่ากันไหมใครตอบขอให้เจริญรุ่งเรืองพองานเปลี่ยนไปเป็นพลังงานปุ๊บ E 1 E 2ยังเท่ากันไหมไม่เท่าเก่งมากค่ะแต่ E 2ต้องเท่ากับอะไรน้อง E 1บวกดับเบิลยูจบนี่คือข้อสรุปที่2ใช่ปะเพราะงานเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วนี่ฉะนั้น E 2เท่ากับ E 1บวกดับเบิลยูโอเคนะกฎอนุรักษ์พลังงานมีแค่2ข้อค่ะจบแล้วพอน้องเข้าใจ2ข้อนี้ปุ๊บลองมาดูตัวอย่างน้องลบข้างบนก่อนก็ได้ลบตรงนี้อีกก็ได้อยากให้ลบอีกไหมถามคนดูลบตรงนี้อีกก็ได้นี่คือการประสานงานกันขั้นเทพนะคะเรากับเราเจอกันมาเมื่อ3ชาติก่อนน้องคิดก่อนอีกดูนะครับเอาข้อง่ายๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาข้อสอบปีล่าสุดมาคิดให้ดูอีกทีนึงน้องจะเห็นนะครับว่าฟิสิกส์อ่ะไม่ยากหรอกน้องแค่น้องจับหลักให้ได้ก็พอข้อนี้นะคะพี่บอกว่าพี่ปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u วิ่งเข้ากดสปริงที่มีค่าคงที่ k โจทย์ถามว่าสปริงจะยุบมากสุดกี่เมตรแล้วน้องเตรียมตัวอย่างนี้ไว้เลยนะครับพี่บอกนิดนึงนะครับนอกเรื่องเวลาน้องสอบข้อสอบฟิสิกส์นะคะข้อสอบฟิสิกส์ยุคใหม่น้องดูได้เลยครับข้อสอบจะออกตัวแปรเยอะแล้วเวลาข้อสอบออกตัวแปรเยอะไม่ใช่ว่ายากนะง่ายนะครับแต่หลักการคิดน้องจำไว้เลยนะครับว่าน้องจะติดได้แต่ตัวแปรที่โจทย์กำหนดโอเคป่ะอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดโจทย์ถามว่าสปริงยุบมากสุดเท่าไหร่คือโจทย์ถามว่า x เป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วเวลาน้องติดน้องติดได้แต่อะไรคะ muk นะคะน้องติดได้แต่ muk ลองคิดเลยค่ะ
โอเคนะมาพี่เฉลยแล้วกันน้องดูนะครับข้อนี้หมูมากเลยโจทย์ถามว่าอะไรน้องโจทย์ถามว่าสปริงจะยุบมากสุดเท่าไหร่และสปริงยุบมากสุดเท่าไหร่หาได้ไหมได้น้องดูง่ายๆค่ะให้ตรงนี้เป็นจุดที่1ตรงนี้เป็นจุดที่2และน้องดูครับตอนที่วัตถุวิ่งเข้ามากดสปริงมีใครไปลากมันไหมไม่มีมีแรงต้านไหมไม่มีพอไม่มีใครไปยุ่งกับมันแน่นอนครับกดข้อที่1 e ที่จุดที่1กับ e ที่จุดที่2ต้องเป็นไงเท่ากันฉะนั้นน้องจะติดได้ทันทีนะครับเป็นพลังงานในวัตถุที่จุดที่1กับพลังงานในวัตถุที่จุดที่2เท่ากันใช่ปะแล้วพลังงานในวัตถุที่จุดที่1น้องหาได้ปะได้น้องดูแต่จุดที่1เลยเนี่ยจุดที่1วัตถุมีแต่อะไรมีแต่ความเร็วใช่ปะความสูงมีไหมไม่มีสปริงมีไหมจุดที่1ไม่มีจุดที่1มีแต่ความเร็วมีแต่ความเร็วสะสมแต่อะไรคะพลังงานจนใช่ปะแล้วพลังงานจนน้องหาได้จากอะไรเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2ทันนะในขณะที่จุดที่2ครับจุดที่2คือจุดที่สปริงยุบมากสุดใช่ไหมจ๊ะแล้วพอสปริงยุบมากสุดปุ๊บมีความเร็วไหมไม่มีเพราะถ้าเกิดมันมีความเร็วมันก็จะยุบต่อทันป่ะแต่พอตรงนี้ยุบมากสุดปุ๊บไม่มีความเร็ว v เป็น0ครับมีความสูงไหมไม่มีใช่ป่ะไม่มีความสูงมีสปริงไหมมีฉะนั้นจุดที่2สะสมแต่อะไรคะพลังงานสปริงแล้วพลังงานสปริงคืออะไรน้อง1ส่วน2 kx กำลัง2โอเคแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องหา x ได้ยังโจทย์ถาม x เป็นเท่าไหร่หา x ได้ยังได้แล้วคิดเลขค่ะ2กับ2เป็นไงตัดกันใช่ไหมแล้วน้องอยากจะหาว่า x เป็นเท่าไหร่ k ย้ายไปหารครับแล้วพอน้องย้าย k ไปหารปุ๊บน้องจะได้เป็นไรคะ x กำลัง2เท่ากับอะไรน้อง mu กำลัง2ส่วน k แล้วน้องหา x เดียวได้ป่ะได้กำลัง2ย้ายไปถอด square root จบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบโอเคฉะนั้นน้องจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดน้องไม่ได้ไปยุ่งกับมันพลังงานของมันต้องเป็นไงน้องคงที่โอเคนะคะแล้วน้องมาดูโจทย์ข้อสุดท้ายค่ะที่พี่คิดว่าพี่จะคิดได้วันนี้นะครับเป็นโจทย์ล่าสุดเหมือนกันลองมาดูเลยเป็นยังไงคือพี่ใช้โจทย์เขียนหลายข้อเพราะมันเป็นโจทย์ล่าสุดนะครับตอนที่พิมพ์หนังสือโจทย์ยังไม่ได้ออกเพราะน้องยังไม่ได้สอบนะคะอ่ะน้องมาดูโจทย์ข้อนี้พี่จำโจทย์ไม่แน่ใจอ่ะโจทย์มันประมาณนี้น้องm วิ่งด้วยความเร็ว u เข้าชนวัตถุ m 2ที่ติดกับสปริง k นะคะถ้าหลังชน m 1 m 2เคลื่อนที่ติดกันไปนะคะหลังชนนะคะ m 1 m 2เคลื่อนที่ติดกันไปนะคะโจทย์ถามว่าสปริงจะยุบมากสุดกี่เมตรโอเคป่ะ m 1นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u เข้าชน m 2ถ้าชนแล้วติดกันไปนะคะโจทย์ถามว่าสปริงจะยุบมากสุดกี่เมตรแล้วน้องดูโจทย์ลักษณะนี้ดีๆนะครับงานพลังงานเนี่ยพี่ว่าเขาจะเอามาปนกับโมเมนตัมน้องรู้จักโมเมนตัมไหมคะรู้จักนะถ้าน้องถามพี่ว่าโมเมนตัมคืออะไรน้องเตรียมใจได้เลยนะคะเหมือนกับมีน้องคนหนึ่งเคยโทรศัพท์มาถามพี่เขาโทรมาหาพี่นะบอกพี่เต้ยมีโจทย์เลขมาถามพี่ก็บอกอ๋อครับครับโจทย์ว่าไงครับเขาบอกพี่เต้ยฟังดีๆนะพี่บอกอ๋อครับได้ครับขีดหรอเออพี่เต้ยลองขีดดูอ่ะขีดดูกูก็ขีดอ่ะขีดบอกให้ขีดพี่ก็ขีด2x บวก3ขีด
ฮะเท่ากับ5พี่ x เท่ากับเท่าไหร่พี่ก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวไอ้ขีดคืออะไรไม่รู้อ่ะพี่มันคือขีดน้องเชื่อไหมคุยตั้งนานกว่าจะรู้ว่าไอ้ขีดนี้แท้ที่จริงพี่ขีดผิดครับต้องเป็นขีดอย่างนี้ค่าสมบูรณ์อยู่ม.5มึงเรียกโทษอยู่ม.5เขาเรียกค่าสมบูรณ์ว่าขีดนะเศร้าเลยพี่นะค่าสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ขีดเหมือนเนี่ยโมเมนตัมรู้จักนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เฉลยแล้วกันจะลบให้โอ้โหดีมากเลยเอ้ยอย่าไปลบโจทย์ลบขีดทิ้งนะลบขีดอ่ะน้องดูข้อนี้นะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าดูนะครับใกล้จบแล้วน้องโจทย์ถามว่าชนแล้วติดกันไปสปริงจะยุบมากสุดเท่าไหร่ใช่ป่ะและแน่นอนครับพอชนแล้วติดกันไปทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าความเร็วเป็นไงน้องเปลี่ยนจริงไหมโอเคป่ะฉะนั้นความเร็วตอนที่ติดกันไปใช่ u ไหมไม่ใช่ความเร็วคือ v นะคะโอเคนะแล้วโจทย์ถามว่าสปริงจะยุบมากสุดเท่าไหร่แน่นอนครับตอนที่มันชนแล้วติดกันไปแล้วไปกดให้สปริงยุบจาก1ไป2พี่ถามนิดนึงครับมีใครไปยุ่งมันไหมไม่มีมองออกใช่ป่ะตอนที่มันชนแล้วเนี่ยแล้วติดกันไปแล้วเนี่ยแล้วมันกำลังจะดันสปริงจังหวะดันมีใครไปดึงมันไหมไม่มีมีแรงต้านไหมไม่มีฉะนั้นน้องได้ทันทีว่าอะไรคะ e 1กับ e 2เป็นไงเท่ากันทันนะคะแล้ว e 1ที่จุดที่1มีแต่อะไรคะพลังงานโจลพลังงานโจลหาจากอะไร1ส่วน2 m v กำลัง2โอเคแล้วตัวนี้เท่ากับ e 2นะคะแล้ว e 2พอยุบไปมากสุดเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่สปริงกดใช่ปะชั้นที่จุดที่2มีแต่อะไรคะพลังงานสปริง1ส่วน2 kx กำลัง2ใช่ปะแล้วพอโจทย์ถามว่า x เป็นเท่าไหร่น้องดูดิ2กับ2เป็นไงตัดกัน k เป็นไงครับย้ายไปหารกำลัง2เป็นไงคะถอดสแควร์รูทโอเคปะพี่รวบเลยนะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะคะเป็น x ระยะยุบมากสุดเท่ากับไรน้อง v กำลัง2เหมือนกัน2ตัวดึงออกมาตัวหนึ่งใช่ป่ะแล้ววงเล็บเหลืออะไรคะไอ้โทษในสแควร์รูทเหลืออะไรน้อง m 1บวก m 2ส่วน k ทันพี่นะแล้วพอโจทย์ต้องการจะหาว่า x เป็นเท่าไหร่แน่นอนครับโจทย์ติดตัวแปรน้องติดตัวแปรที่โจทย์ไม่กำหนดได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นน้องต้องหาอะไรให้เจอหา v ให้เจอแล้วหา v น้องหาได้ไหมได้ใช่ป่ะเพราะเวลาน้องหา v น้องหา v น้องหาจากอะไรคะโมเมนตัมใช่ป่ะเพราะน้องทุกคนรู้นี่เจอการชนเมื่อไหร่น้องนึกถึงโมเมนตัมนะครับพี่อาจจะไม่ได้สรุปตอนนี้แต่พี่มีเขียนไว้ในชีทนะครับแต่พี่จะสมมติว่าน้องรู้แล้วกันแล้วเราคิดให้ดูแน่นอนครับถ้าน้องจะหาว่าพอมันชนติดกันไปความเร็ว v เป็นเท่าไหร่น้องก็หาจากอะไรโมเมนตัมใช่ไหมแล้วน้องทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าโมเมนตัมก่อนชนกับโมเมนตัมหลังชนเป็นไงเท่ากันใช่ปะคะแล้วโมเมนตัมก่อนชนหาได้ปะได้โมเมนตัมก่อนชนคืออะไรครับ m 1 u ใช่ปะโมเมนตัมหลังชนหาได้ไหมได้โมเมนตัมหลังชนคืออะไรน้อง m 1 บวก m 2 v น้องย้ายข้างธรรมดาง่ายๆเลยครับน้องได้ v เท่ากับเท่าไหร่น้อง m 1 ส่วนด้วยอะไรคะ m 1 บวก m 2 u โอเคป่ะทันนะแล้วพอน้องได้ v เท่ากับตัวนี้ปุ๊บหน้าที่ของน้องทำไงครับเอา v เสียบเข้ามาจบได้คำตอบแค่นั้นเองโอเคนะน้องแค่เอา v เสียบเข้ามาจบได้คำตอบทันนะคะแล้วเนี่ยแหละคือโจทย์ลักษณะยุคใหม่ฉะนั้นนะครับเวลาที่เหลือ10นาทีพี่อยากจะบอกน้องตรงนี้นะคะว่าถ
ถ้าน้องเตรียมตัวสำหรับข้อสอบฟิสิกส์ยุคใหม่พี่บอกได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาเก่งเลยเพราะพี่สังเกตแนวโน้มมาปี2ปีล่าสุดข้อสอบจะออกตัวแปรเยอะนะคะฉะนั้นเวลาข้อสอบออกตัวแปรเยอะน้องพยายามฝึกโจทย์ที่เป็นตัวแปรให้เยอะๆนะครับและสุดท้ายนี้นะคะพี่อยากจะฝากน้องนิดนึงถึงแม้เวลาจะเหลือน้อยถึงแม้น้องจะรู้สึกว่าน้องเรียนแล้วตามไม่ทันทำไม่ได้น้องอย่าเพิ่งเครียดครับสิ่งที่พี่อยากให้น้องมีคือพี่อยากให้น้องมีใจที่น้องจะสู้น้องอย่าลืมนะครับว่าตอนที่พี่เอ็นพี่ติดวิศวะจุฬานะครับตอนที่พี่เรียนมปลายลองโหลอยากรู้เกรดเฉลี่ยพี่ไหมตอนมปลายใช่ป่ะเกรดเฉลี่ยพี่เอาไล่ตั้งแต่ม .4 เทอม1แล้วกันม .4 เทอม1เกรดเฉลี่ยพี่ 3.4 ครับม .4 เทอม2เกรดเฉลี่ยพี่เหลือ 2.9 ค่ะม5เทอม1จาก 2.9 เหลือ 2.6 ครับคือมันลงเป็นเส้นตรงเลยอะแล้วม5เทอม2ก่อนที่พี่ไปเอ็นทานนะครับจาก 2.6 ลดลงมาเหลือ 2.1 ครับปีที่พี่เอ็นทานพี่เกรดเฉลี่ย 2.1 ค่ะเอ็นติดครับแล้วน้องอยากรู้เกรดคนที่เอ็นติดหมอศิริราชไหมอยากเกรดของคนที่เอ็นติดหมอศิริราชได้เท่าไหร่รู้ป่ะ 1.9 ค่ะเออเขา 1.9 เขายังสอบติดไหนห้องนี้มีใครได้เกรดต่ำกว่า 1.9 ไหมไม่มีนะคะน้องบอกถึงใช่กูก็ไม่ยกหรอกใครจะยกขายหน้าประชาชนนะฉะนั้นเนี่ยน้องเห็นป่ะเกรด 1.9 ยังเอ็นติดแล้วพี่ถามคนที่ได้เกรด 1.9 ที่เอ็นติดพี่ถามครับเพื่อนพี่ชื่อเอิร์ธนะครับตอนนี้เป็นหมอแล้วครับแต่ถามว่าพี่คิดไปหามันไหมไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เพราะเอิร์ธเนี่ยเป็นคนแปลกๆเวลามันเดินมามันชอบเดินมาอย่างเงี้ยแล้วมันเดินให้เป็นหมอมันยังเดินอย่างงี้เลยไปตรวจคนไข้แล้วมันเดินมาอย่างงี้หาพี่ไอ้ไอ้ทูนพี่ก็เลยถามมันบอกเฮ้ยเอิร์ธกูถามมึงจริงๆเหอะทำไมมึง 1.9 ถึงเอ็นติดวะเอิร์ธบอกเอ้ยกูมีความลับพี่บอกเฮ้ยความลับมึงคืออะไรวะเดี๋ยวเผื่อกูจะไปบอกเด็กกูบอกไม่ได้วะ แล้วมันก็เดินไปนึกว่าจะได้ความลับวันรุ่งขึ้นเจออีกครับถามอีกน้องใช่ป่ะพี่ถามมันอย่างเงี้ยเซาไปซีมาเซาไปซีมาเพราะพี่อยากรู้จริงๆว่าความลับมันคืออะไรจนสุดท้ายมันยอมแพ้ลูกตือพี่ครับครั้งสุดท้ายที่พี่ถามเฮ้ยเอิร์ธกูถามจริงเหอะความลับมึงคืออะไรวะเอิร์ธบอกทูนมึงอยากรู้จริงเหรอพี่บอกเอออยากรู้กูเห็นว่ามึงเป็นเพื่อนรักกูนะเนี่ยกูเลยจะบอกมึงก็บอกสักทีสิวะรอนานรอนานได้ได้แต่มึงห้ามบอกใครนะได้กูไม่บอกแต่กูบอกทุกคนที่กูรู้เลยมึงห้ามบอกใครนะน้องอย่าไปบอกเอิร์ธนะเคล็ดลับของกูที่เอ็นติดหมอศิริราชพี่ก็เงี่ยหูฟังเลยนึกว่ามันจะมีเคล็ดลับอะไรพิเศษใช่ป่ะเคล็ดลับตอนที่กูติดหมอศิริราชคือกูไปบนพระพรหมว่ะบนพระพรหมเฮ้ยแต่มึงต้องบนหนักนะคือมันบนอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันตอบพี่อย่างนี้จริงๆแล้วพี่เอามาแปลความเองแล้วมันบอกว่ามันบนว่าไงรู้ไหมมันบนว่าถ้ามันเอ็นติดหมอศิริราชเมื่อไหร่มันจะถีบจักรยานจากบ้านมันคือเอกมัยไปศาลายานครปฐมติดจริงไหมติดครับถีบจริงไหมถีบจริงครับอุ้ยมันถีบจักรยานไปเลยนะพ่อมันขับรถกระบะประกบเปิดไฟกระพริบต๊อกแต๊กอ่ะแล้วประกบอ่ะโอ้โหน้องใช้เวลาถีบทั้งวันกว่าจะแต่น้องรู้ว่าถ้าเกิดน้องมองให้ลึกกว่านั้นนะครับเคล็ดลับจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่บนหรอกน้องแต่เคล็ดลับจริงๆอยู่ที่ไหนรู้ไหมใจครับคือพอเขาบนปุ๊บเขาเป็นไงน้องเขามีความเชื่อมั่นพอเขามีความเชื่อมั่นเขายอมแพ้ไหมไม่ฉะนั้นต่อให้เขาคิดว่าตัวเขาห่วยกว่าเพื่อนด้วยเกรด 1.9 เขาก็เชื่อว่าพระพรหมจะช่วยเขาเพราะเขาบ่นไว้หนักมากถีบจักรยานไปฉะนั้นพอเขาเชื่อว่าพระพรหมจะช่วยเขาเขาพยายามทำไหมพยายามถึงแม้เวลามันจะเหลือแค่วัน2วันเดือน2เดือนหรือเหลือเท่าไหร่พี่ไม่รู้แหละสำคัญคือมีอย่างเดียวครับคือเราต้องพยายามโอเคป่ะเคล็ดลับมันมีอยู่แค่นี้เองและสุดท้ายนะครับก่อนที่พี่จะให้พรนะครับพี่ขอถามเป็นคำถามสุดท้ายก่อนจะปิดวันนี้เหนื่อยไหมคะ
ไม่เหนื่อยนะคะต้องอย่างนี้สิน้องต้องอย่าเหนื่อยนะครับและสู้ๆนะครับและสุดท้ายนะครับพี่กลัวเดี๋ยวน้องจะกลับบ้านดึกเกินไปฉะนั้นนะคะพี่ขออาราธนาคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่น้องเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่น้องนับถือนะครับคุ้มครองให้น้องทุกคนเป็นคนที่มีความเพียรเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีไม่ย่อท้อและได้รับผลกรรมที่น้องทำดีไว้เกิน 100% นะคะขอให้น้องทุกคนนะครับเป็นคนดีและได้รับผลดีคือสอบติดทุกคณะที่น้องต้องการนะคะใครอยากเป็นอะไรขอให้เป็นได้แล้วพอได้เป็นขอให้ทำอาชีพอย่างสุจริตและประสบความสำเร็จตลอดไปนะคะและสุดท้ายนี้นะครับถึงแม้เราจะเจอกันแค่เวลาสั้นๆพอจบแล้วล่ะแต่พี่บอกน้องนิดนึงแล้วกันว่าพี่ก็มองน้องเป็นเหมือนกับน้องเป็นเหมือนกับลูกศิษย์ของพี่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงไหนสงสัยน้องติดต่อพี่ได้พี่คงไม่ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะเคยให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะคะบางคนแล้วปรากฏพี่เจออะไรรู้ไหมพี่เจอเด็กโทรกลับมาหาพี่โทรกลับมาหาพี่ว่าอะไรรู้ป่ะ4 ทุ่มครึ่งบอกพี่เต้ยนอนยังคะพี่บอกกำลังจะปิดไฟนอนครับพี่เต้ยหนูมีคำถามมาค่ะในใจพี่คิดคำถามฟิสิกส์แน่เลยเอาวะกูช่วยน้องกูช่วยน้องได้ครับน้องบอกมาเลยครับคำถามคืออะไรพี่เต้ยคะแน่ใจนะคะแน่ใจครับน้องถามมาเลยอะไรเอ่ยฮะตัวละครอะไรในสโนเอ้ยตัวละครอะไรในดิสนีย์ขายขนมครกไม่รู้ครับยอมแพ้พี่เต้ยเล่นหน่อยสิบังคับกูเล่นอีกได้มิกกี้เมาส์ผิดโดนัลด์ดักผิดป๊อปอายผิดพี่เต้ยยอมแพ้ยังกูบอกไปตั้งนานแล้วว่ากูยอมแพ้ให้พี่เต้ยแก้ตัวใหม่ไม่อยากได้เลยแก้ตัวใหม่ก็ได้วะมิกกี้เมาส์ก็ไม่ใช่โดนัลด์ดักก็ไม่ใช่พลูโตผิดสุดท้ายน้องด่าพี่อีกน้องบอกฮู้เล่นกับพี่เต้ยไม่มันเลยหนูเฉลยให้ก็ได้สโนไว้ไงพี่ฮ่าวางสายซวยใครน้องซวยพี่พอพี่วางสายเสร็จปุ๊บทำไมสโนไว้วะลงไปนอนไก่หน้าผากทำไมสโนไว้ขายขนมครกข้าวเนี่ยแหละงานเข้าน้องคุยโทรศัพท์เสร็จ4 ทุ่ม 4:45 นอนไปถึง 11:15 5 ทุ่มแล้วนะทำไมสโนไว้วะนอนไม่หลับจนถึง5 ทุ่มครึ่งเป็นไงรู้ไหมลุกขึ้นมาเปิดคอม Google ทำไมสโนไว้ขายขนมครกไม่มีใครตอบปิดคอมกลับไปนอนต่อเที่ยงคืนกว่านอนจนถึงเที่ยงคืนครึ่งทำไมสโนไว้ขายขนมครกเพราะมาคนแค่7 คนสโนไว้กับคนแค่ทั้ง7ไงพอมีคนแค่7คนปุ๊บก็เลยไปขายขนมครกไอ้วันรุ่งขึ้นพี่สอนเป็นไงรู้ไหมเบลอไปเบลอมานะกว่าจะได้นอน1 ทุ่มฉะนั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์พี่คงขออนุญาตแล้วกันนะครับแต่ Facebook ใครมีคำถามอะไรถามพี่ได้นะครับพี่เข้าไปตอบตอนนี้พี่เข้าไปตอบทุกวันเลยฉะนั้นถ้าน้องมีอะไรอยากถามถามมาได้เลยนะครับ facebook.com/physics สะกดไม่เป็น intelligence สะกดไม่เป็นจบแคนาดามานะเนี่ย physics intelligence ครับที่แปลว่าฉลาดนะคะนะ facebook.com/physicsintelligence.com ใครมีปัญหาอะไรถามพี่ได้นะครับพี่ยินดีช่วยเสมอวันนี้ก็ขอบคุณน้องมากนะคะโชคดีแอนสวัสดีค่ะ